อ่ะต่อมาครับมาดูเรื่องของการขายตั๋วเกินที่นั่งกันบ้างมีเป็นไวรัลอยู่นะช่วงนี้ใช่แล้วเขาบอกว่าเสียตังค์ด้วยนะครับทางบขส.เนี่ยเขาปรับ 50,000 บาทรถร่วมอุบลทัวร์ครับขายตั๋วเกินที่นั่งทำผู้โดยสารสุดทนครับขอลงกลางทางพร้อมส่งคืนค่าตั๋วให้ผู้โดยสารครับทางด้านบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.ครับเขาเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีผู้ใช้ Facebook รายนึงครับออกมาโพสต์ข้อความแชร์ประสบการณ์การเดินทางครับเมื่อซื้อตั๋วรถทัวร์ VIP ชั้น1ราคาหลักพันนะฮะเห็นที่นั่งแล้วถึงกับช็อกสุดจะทนครับขอลงกลางทางจากประสบการณ์กลายเป็นประสบภัยเขาว่าอย่างนี้เลยนะครับดังนั้นเองบริษัทนะครับได้รับทราบปัญหาร้องเรียนดังกล่าวแล้วครับแล้วก็ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็พบว่าเป็นรถโดยสารของนายปรีชาน้อยไทยครับกลุ่มผู้ประกอบการสาย25อุบลทัวร์นะครับคันหมายเลขรถม1วงเล็บขอไข่25ถึง29ครับเส้นทางกรุงเทพถึงอุบลราชธานีครับผู้ร้องเรียนเนี่ยเดินทางจากจังหวัดยะโสธรเข้ากรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวันที่24เมษายน2567โดยซื้อตั๋วโดยสารในอัตราที่กำหนดแต่ทางผู้ประกอบการรถร่วมได้จำหน่ายตั๋วเกินที่นั่งจึงได้พิจารณาลงโทษปรับ 50,000 บาทฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทและให้ผู้ประกอบการรถร่วมนั้นชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดรวมทั้งติดต่อคืนเงินค่าโดยสารให้กับลูกค้าด้วย